นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวภาคใต้ยังคงเผชิญกับฝนที่ตกหนักครับส่งผลให้แม่น้ำปัตตานีล้นตลิ่งเป็นรอบ2นะครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยแทบจะขนข้าวของหนีน้ำไม่ทันเลยนะครับขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะครับได้มีรายงานเข้ามานะครับว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.8 ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่มีรายงานความเสียหายครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.รายงานนะครับว่าเมื่อเวลาประมาณ 14:59 ของวันนี้11ธันวาคม2565ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.8 ความลึกอยู่ที่3กิโลเมตรบริเวณตำบลศรีดงเย็นอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ครับแผ่นดินไหวขนาด 2.8 ครั้งนี้นะครับเป็นแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงครับเบื้องต้นไม่มีรายงานผลกระทบจากพื้นที่แต่ว่าผลกระทบที่หนักตอนนี้ก็คือเรื่องของน้ำท่วมที่ภาคใต้นะครับฝนยังคงตกหนักเลยที่เห็นอยู่นี่ก็คือภาคใต้จังหวัดปัตตานีครับฝนที่ตกหนักในจังหวัดปัตตานีประกอบกับมีน้ำป่าหลากลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีสูงขึ้นจนล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเป็นวงกว้างโดยเฉพาะที่บ้านจางาแล้วก็บ้านจือโมะตำบลปะกาฮารังอำเภอเมืองปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มริมน้ำเพิ่งถูกน้ำท่วมหนักไปเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะครับนี่ก็ท่วมรอบ2แล้วกระแสน้ำมาเร็วมากนะครับทำให้ชาวบ้านกว่า150ครัวเรือนคนย้ายข้าวของแทบไม่ทันทรัพย์สินบางส่วนจมน้ำเสียหายส่วนที่อำเภอมายอเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่นะครับไปให้กำลังใจมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมพร้อมกับแจ้งเตือนพื้นที่น้ำไหลผ่าน6อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอเมืองปัตตานีหนองจิกยะริ่งปนาเระสายบุรีและไม้แก่นให้พื้นที่เหล่านี้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันครับจากปัตตานีไปต่อที่นราธิวาสนะครับฝนตกหนักเช่นเดียวกันครับแล้วก็ตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่เผชิญกับฝนตกนะครับแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยขยายวงกว้าง7อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนราธิวาสระแงะบาเจาะยี่งอเจาะไอร้องรือสอและสุงไหปาดีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 20,000 ครัวเรือนครับถนนหนทางถูกน้ำท่วมสูงพื้นที่การเกษตรก็ได้รับความเสียหายส่วนที่อำเภอรือสอสะพานคลองบ้านปราดีถูกกระแสน้ำเชี่ยวพัดคอสะพานขาดครับชาวบ้านไม่สามารถสัญจรได้เลยนะครับบางส่วนเนี่ยต้องออกหาปลาน้ำจืดมาขายเนื่องจากว่าไม่สามารถกรีดยางได้ยังอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นั่งเรือไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้าน3หมู่บ้านในพื้นที่ป่าพรุช้างซ้ายตำบลช้างซ้ายอำเภอพระพรหมจุดนี้เนี่ยถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรก็ต้องมีการดูแลกันให้ดีครับเพราะว่าเป็นจุดเสี่ยงนะครับรับน้ำมาจากคลองเสาธงอำเภอลานสกานั่นเองชาวบ้านต้องอพยพสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะฝูงวัวกว่า500ตัวไปไว้ในศูนย์อพยพของสำนักงานปศุสัตว์ขณะที่การสัญจรต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านขณะที่ทางจังหวัดได้ประสานสำนักงานชลประทานเร่งระบายน้ำผ่านคลองหนองหมอนคลองจังหูนและคลองไม้เสียบคาดว่าต้องใช้เวลาราว1เดือนครับส่วนที่สงขลาครับชาวบ้านหมู่4บ้านควนจงอำเภอนาม่อมเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้วครับสาเหตุจากฝนตกหนักติดต่อกัน2วันนะครับทำให้ในช่วงที่ผ่านมาระบายน้ำไม่ทันน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ1คนด้วยกันหลังจากลงไปรื้อเศษขยะที่อุดท่อระบายน้ำหน้าสวนยางพาราของตนเองแต่ว่าจังหวะนั้นเองกระแสน้ำพัดมาแรงครับจึงดูดร่างเข้าไปติดท่อและเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับในช่วงนี้ภาคใต้ของเราจะเผชิญกับฝนตกหนักนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนมาแล้วครับบริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกในหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักร้อยละ 40-60 ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ตอนล่างก็ตั้งแต่จังหวัดพัทลุงสงขลาตรังสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครับส่วนทะเลอ่าวไทยในช่วงนี้มีลมปานกลางนะครับคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ